สวัสดีครับรังบอลคอนหวันนะครับวันนี้นะครับผมมาเดินมาเจอกระถางของเมืองเกาะเจ็ดนะครับยุบหัวทิ้งใบหมดเลยนะครับก็เหลือแต่กระถางว่างๆเหมือนอย่างนี้นะครับคือนี่นะครับลักษณะก็จะเป็นเหมือนกระถางนี้นะครับคือทิ้งใบหมดเลยห้อยๆอย่างนี้นะครับคราวนี้กระถางของเมืองเกาะเจ็ดผมก็เลยรื้อดูปรากฏว่าพบว่าโอ้โหเจอหัวที่ใหญ่มากซึ่งต้นนี้เคยผ่าไปแล้วนะครับแต่ตอนนี้ทิ้งใบหมดเลยก็จะมีลักษณะรากเสียอะไรก็มีนะครับแล้วก็เขี้ยวเนี่ยเต็มไปหมดเลยรอบๆเขี้ยวเล็กๆเต็มไปหมดเลยถ้าผ่าจับผ่าหัวอีกก็ได้นะครับจับผ่าเป็นชิ้นผ่าอีกก็ได้แต่ผมคิดว่าผมจะเอาปลูกครับจะลองดูซิว่าขึ้นเป็นต้นใหม่มาจะสวยยังไงแต่ก็จะขอทำความสะอาดรากอะไรก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยลองปลูกส่วนเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับต้นนี้พระยามุนนะครับทิ้งใบเหมือนกันแล้วนะครับเหี่ยวทิ้งใบหมดแล้วก็จะลองรื้อดูนะครับว่าเขาจะมีหัวใหญ่ไหมนะครับพระยามุนเดี๋ยวลองมาลื้อดูกันเพราะว่าใบเสียหมดแล้วก้านก็อ่อนนะครับเหี่ยวเสียทิ้งใบหมดแล้วเดี๋ยวเราลองลื้อดูนะครับก็จับคว่ำนะพระยามุนโอ้เราจะมาดูกันนะครับที่เขาว่าบอลลงหัวนี่เป็นยังไงกันเหี่ยวแล้วนะครับนี่ทิ้งได้พระยามนก็มีหัวนิดนึงนะครับเราไปล้างดูก่อนจะเห็นนะครับว่ามีรากเสียๆเต็มเลยนะครับมีรากเสียๆเต็มเลยนะครับทำให้บอลทิ้งใบนะครับเพราะว่ารากเดินไม่ดีแล้วด้วยอากาศในของหน้าหนาวครับช่วงหน้าหนาวที่เขาบอกว่าบอลจะลงหัวกันนะครับอามอนตอนนี้ก็เดี๋ยวก็ทำความสะอาดรากแล้วก็จะแช่น้ำยากันเชื้อราสักหน่อยนะครับแล้วก็จะเอาไปปลูกใหม่สองต้นนะครับส่วนต้นนี้เนี่ยหายไปเลยเนี่ยคงอยู่ในนี้นะครับที่ยังไม่รื้อก็อ๋อนี่ครับมีเกล็ดแกนขาวฝากติดตามช่องรังบอลคอนหวันและเพจ Facebook รังบอลคอนหวันด้วยนะครับมีบอลสีคัดเกรดจำหน่ายสวยๆให้เลือกชมและข้อมูลความรู้เกี่ยวกับบอลสีจะนำมาอัปเดตให้ทุกท่านได้รับชมกันอีกต่อไปครับสวัสดีครับ